สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตุชิดาศรีธาดาค่ะต้อนรับท่านผู้ชมวันพุธที่3กุมภาพันธ์2564นะคะมาติดตามข่าวสารกันวันนี้การเมืองก็ร้อนแรงท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในประเทศไม่ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเองนะคะก็แน่นอนสถานการณ์เหมือนตามหลังประเทศไทยเป๊ะไม่ว่าจะเป็นการที่ปล่อยให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยรวมถึงสถานการณ์ที่มีการยึดอำนาจนะคะผู้นำก็โดยเฉพาะผู้นำที่เป็นผู้หญิงนี่เขาบอกว่าภาพมันเป็นภาพเชิงซ้อนที่เห็นประเทศไทยก่อนแล้วเมียนมาเรียนแบบหรือเปล่าเขาก็ว่ากันเหมือนกับพฤติกรรมเรียนแบบเป๊ะนะคะแล้วก็มาต่อเนื่องกันบอกว่ามีกระแสข่าวล่ำลือว่าเมียนมาจะทำระบบการเลือกตั้งเหมือนกับประเทศไทยอีกคืออาจจะรื้อคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดเดิมแล้วก็มีการตั้งชุดใหม่มาทำวิธีการคล้ายๆกับประเทศไทยบอกว่าเป็นไทยแลนด์โมเดลน่าสนใจเพราะว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้เมียนมาชายแดนติดกับประเทศไทยค่ะมีการประท้วงของคนในประเทศไทยเรื่องของการเมืองในประเทศเมียนมาจนกระทั่งวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกิดความรู้สึกของคนระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะเพราะเป็นการเมืองที่ใกล้ชิดกันอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมเรื่องของโครงการเยียวยาที่รัฐบาลเองก็ต้องเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่20ธันวาคมเงินสักบาทประชาชนยังไม่ได้เลยนะคะจากการเยียวยาแต่ว่าจะไปเริ่มต้นสตาร์ทวันที่5กุมภาพันธ์สําหรับการจะโอนเงินเข้าไปที่บัตรคนจนหรือบัตรประชารัฐก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าทําไมจะต้องผ่อนเป็นรายสัปดาห์โผล่มาล่าสุดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วนะคะว่าห้ามเอาเงินที่โอนเข้าไปในบัญชีเยียวยานั้นไปซื้อทองหรือไปซื้ออัญมณีหลายคนก็บอกว่าเงินมันจะพอไปซื้อเหรอพูดมาแปลกๆล่าสุดมาอีกแล้วฮะอนุมัติอีกโครงการนึงคือโครงการเรารักกันท่านผู้ชมไปเยียวยามาตรา33ถ้าจำได้ของประกันสังคมใช่ไหมคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยประชาชนเรียกร้องกันเหลือเกินว่าเอาทำไมเงินไม่ได้สักทีจากประกันสังคมล่าสุดรัฐบาลออกมติมาแล้วนะคะว่าให้เยียวยาโครงการเรารักกันตามมาตรา33แถมผ่อนเป็นรายอาทิตย์อีกอะไรกันนักกันหนาเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็มาปิดที่เรื่องของเหตุการณ์ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะคะเรื่องของน้องวัย16ปีที่เป็นชาวม้งนะคะไปมีประเด็นกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สายไหมที่มีการตั้งด่านเนื่องจากว่ามีการขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของพี่สาวและพี่สาวไม่ได้เอามาใช้ให้น้องชายเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งอยู่ในแถวนั้นเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาน้องเป็นชาวม้งแต่ว่าได้สัญชาติไทยเรียบร้อยแล้วแต่กลายเป็นประเด็นค่ะกลายเป็นเรื่องโซในโลกโซเชียลนั้นบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องกระทำการรุนแรงต่อน้องผู้ชายซึ่งข้อหาเพียงแค่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกขณะนำบัตรประจำตัวประชาชนมาให้กับพี่สาวเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่มาพูดคุยกันกับดร.วิโชติ วรรณโนค่ะอดีตอาจารย์รัฐศาสตร์รามคำแหงค่ะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีน้องปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เป็นหลายเรื่องอาจารย์หลายเรื่องนะคะน้องปอยโปรยเส้นหน้าพูดน่าสนใจค่ะคือเหมือนที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้อาจารย์เราเรียกร้องเรื่องของความเท่าเทียมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญชาติเราเรียกร้องกันมาตลอดสิทธิต้องเท่าเทียมแต่วันนี้กลายเป็นประเด็นทางโซเชียลหนักมากก็คือน้องชาวม้งอายุ16มีคลิปออกมาบอกว่าเหมือนน้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำร้ายแล้วกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเพราะเห็นเขาเป็นม้งใช่ไหมถึงทำร้ายแบบนี้อะไรแบบนี้อาจารย์ประเด็นน้องม้งนี่ก่อนนะน้องม้งขอน้องชายก่อนอาจารย์ใช่เดี๋ยวจะยาวไปหลายๆเรื่องใช่ค่ะเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเรื่องเห็นคนไม่เท่ากันใช่เรื่องเห็นคนอำนาจไม่เท่ากันก็จะนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอะไรก็มันพัฒนายาวจากเห็นว่าคนไม่เท่ากันใช่ค่ะแล้วความจำเป็นที่จะต้องมีประชาธิปไตยก็เพื่อให้คนมันเท่ากันแล้วมีประชาธิปไตยก็เพื่อจะให้ระบบราชการเนี่ยมารับใช้ประชาชนและเขาเรียกอะไรนะครับปฏิบัติกับประชาชนอย่างให้เกียรติอย่างที่จอห์นไบเดนพูดไงจำได้ไหมท่านผู้ชมจอห์นไบเดนประธานาธิบดีของอเมริกาไงครับคนใหม่เนี่ยวันแรกที่เขารับตำแหน่งน่ะน้องปอยจำได้นะที่เขาประชุมแล้วในขณะนั้นก็มีข้าราชการมาประมาณ1,000กว่าคนเขาบอกว่าจงจำไว้เขาบอกข้าราชการของเขาต้อง remember จงจำไว้ว่า
ประชาชนนั้นไม่ได้ทำงานให้กับเราถูกค่ะไม่ทำงานให้กับข้าราชการแต่เราสิต้องทำงานให้กับประชาชนจอห์นไบเดนบอกเพราะประชาชนน่ะจ้างเราให้เงินเดือนเราเขาใช้คำว่าซาลารีเงินเดือนดังนั้นเราต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างมีเกียรตินี่ประชาธิปไตยก็เป็นอย่างเงี้ยที่เขาเจริญแล้วนะแต่ว่าของเราตรงนี้มัน เรียกว่าข้าราชการมีอำนาจบาดใหญ่กันเยอะเรื่องของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของระบบด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องคนอย่างเดียวไม่ใช่ตำรวจคนใดคนหนึ่งอย่างเดียวแต่มันเป็นระบบของไทยเนี่ยนะครับที่รัฐราชการที่กดขี่ประชาชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจะพอลืมตาอ้าปากได้ก็พอมีประชาธิปไตยนี่แหละแต่มีแต่ละครั้งเดี๋ยวก็ยึดอำนาจเองนะ พูดอย่างนี้น้องปอยนะน้องฟอนเริ่มจะเห็นไหมว่าเนี่ยกรณีที่ตำรวจตั้งด่านแล้วก็ตอนแรกจับผู้หญิงคนหนึ่งสืบสาวราวเรื่องว่าเป็นชาวม้งแต่ว่าชาวม้งเนี่ยเขาเป็นในอดีตตอนเขาเกิดเดี๋ยวนี้เป็นคนไทยแล้วเป็นเชื้อชาติแต่เขาเนี่ยเป็นคนไทยแล้วมีอะไรบัตรประชาชน13หลักมีเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาคือคนไทยเป็นไทยซิติเซนรู้ไหมครับหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของข้าราชการหน้าที่ของทุกคนองคาพยพของรัฐต้องโปรเทคต้องอะไรปกปักรักษาสิทธิของคนไทยคนนั้นเท่ากันทุกคนไม่ว่าคนจะมาจากเชื้อชาติอะไรใช่ค่ะแต่เมื่อคุณเป็นคนไทยมีสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์จะซื้อทรัพย์สินคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนและคุณมีสิทธิ์เสรีภาพคุณมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครสมมตินะถูกแล้วคุณจะสามารถจะเลือกตำแหน่งต่างๆลงเลือกคะแนนเลือกตั้งส.ส.ส.การเลือกตั้งในของท้องถิ่นท้องถิ่นเห็นไหมครับนี่คือสิทธิ์ที่เขามีเพราะฉะนั้นนี่นะครับตำรวจข้าราชการไทยต้องปฏิบัติกับเขาเท่าเทียมกัน เรื่องตัวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปขายของ ออกจากสายไหมจะไปขายแถวลำลูกกา แล้วก็ปรากฏว่าตำรวจดักตั้งด่านก็บอกอ้าวไม่มีบัตรประชาชนคืออาจจะฟังเพราะเสียงเนี่ยเสียงน้องเขายังเป็นสำเนียงเดิมใช่ไหมอาจารย์ก็คือสำเนียงของคนที่เป็นชาวม้งเนี่ยแน่นอนอาจจะพูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะก็มันจะเป็นประเด็นที่ตำรวจบอกว่าเอ้ยคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแน่นอน แต่เรื่องการดูถูกคนมันมีเรื่องดูถูกได้หลายเรื่องนะโดยนิสัยถ้าบางคนเนี่ยนะครับชอบดูถูกบางทีก็แต่ก่อนเนี่ยบอกว่าดูถูกคนอีสานสมัยก่อนก็เป็นเซียวกินปลาแดกกินปลาร้าไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ปลาร้าขึ้นเหลาแล้วอร่อยใช่ไหมพัฒนาการมาเยอะแล้วนี้การดูถูกอย่างนี้มันลดน้อยลงแต่ก่อนแล้วผู้หญิงล่ะเป็นไงสังคมเราเป็นยังไงครับเขาบอกว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยดูที่1เสรีภาพของสื่อ2ดูที่สิทธิของสตรีถ้าสิทธิสตรีเท่ากันมากขึ้นก็เป็นประชาธิปไตยใช่ค่ะนี่มันเป็นรากฐานมาอย่างนี้ครับเนี่ยพอเขาเห็นเขาพูดเขาไม่ชัดก็ไปดูถูกเขาแล้วก็ขอบัตรประจำตัวขอตรวจบัตรใช่ค่ะเคยมีเรื่องตลกไหมใช่ค่ะเราเรื่องตลกสักหน่อยไหมค่ะก็บอกว่าเรื่องแมวนี่แหละแมวขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากดอยปุยซ้อนมา3คนลงมาตำรวจก็เรียกตำรวจเรียกบอกว่าอ่ะทำไมขี่3คนเขาให้ขึ้นขี่ได้แค่2คนแมวก็บอกว่าทำไมจะขี่ไม่ได้พื้นราบขี่บนดอย3คนนึงขี่ได้เลยเห็นไหมตำรวจก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องมีใบอนุญาตใบขับขี่หน่อยคุณแม่ก็ถามว่าไอ้ใบขับขี่ใบมันเป็นยังไงต้นมันเป็นยังไงหาทั้งใบและต้นท้ายที่สุดตำรวจก็เลยพาไปที่โรงพักก็จะบันทึกหลักฐานก็เลยถามว่าไหนดูบัตรประชาชนมาดูสิแม่บอกบัตรไม่ต้องตัวจริงมาแล้วสมมตินะเรื่องนี้หรือเปล่าที่ว่าเนี่ยตัวเขามาแล้วควรจะให้เกียรติเขาโอเคแต่ด้วยที่ตำรวจนายผู้นี้นะครับอาจจะต้องชอบที่จะแสดงบทบาทข่มกับประชาชนโดยทั่วไปทีนี้พอมาเจอประชาชนที่มีเชื้อมาจากม้งก็อาจจะข่มได้มากท้ายที่สุดก็เจ้าตัวผู้หญิงนี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยบัตรมันอยู่ที่บ้านที่บ้านใช่ค่ะขอโทรศัพท์ให้น้องเอามาหน่อยน้องก็น้องชายก็รักพี่ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์มาโดยเร็วลืมคว้าหมวกค่ะ
อ้าวความผิดอีกแล้วพอมาถึงคือโดนซ้ายกับโดนขวาเลยค่ะนี่ไงข้อหาบัตรปุ๊บมาต่อเรื่องของหมวกกันน็อกคือถามว่าคนเนี่ยเขายากลำบากอยู่แล้วเขารีบร้อนอย่างนี้จะหาเรื่องเข้าไปอีกทำไมคือหาเรื่องถามว่าหาเรื่องได้ไหมกรณีที่ไม่ใส่หมวกมันผิดไหมมันก็ผิดมันก็ผิดค่ะแต่ถามว่ากฎหมายทุกกฎหมายที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี่จะบังคับให้เต็มที่หรือไม่ล่ะอารมณ์มันรวยไหมเขาบอกว่าอะไรไหมครับที่ภาคใต้เนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วผมได้ข้อมูลมาก็คือว่าเขาบอกว่าเนี่ยคนใต้เนี่ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าจะเอาไอ้ไข่นุ้ยอ่ะนั่งข้างหลังให้ไข่นุ้ยใส่แทนถือไหม น้องฟอยคือเวลาเขาจะไปพายไข่นุ้ยไปไข่นุ้ยก็คือลิงนะครับไปขึ้นมะพร้าวซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เรื่องชีวิตถีชีวิตปกติไม่ใช่เรื่องดัจจริตบอกว่าไปทรมานสัตว์อะไรต่างๆหรอกครับเอาละพอขี่พอคนเจ้าของนะครับใส่หมวกกันน็อกไอ้ไข่นุ้ยมันจำไม่ได้ มันจะกัดอ๋อค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าไอ้ไข่นุ้ยมาด้วยนะไม่ต้องไม่อนุโลมให้ถือหมวกมาด้วยก็พอ นึกออกไหมที่ผมพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าการ กฎหมายนะมันต้องใช้เพื่อความสงบสุขเพื่อเอื้อให้ประชาชนนี่เขาได้จิตเสรีภาพเขาอย่างเต็มที่ไม่ใช่ใช้อย่างโอ้โหมีอำนาจเอาบาดใหญ่เลยคือบางเรื่องนะครับไม่เห็นเรื่องใหญ่ๆนะไม่เห็นไปทำอะไรเลยไปไล่จับบ่อนพนันไหมล่ะมีคนพูดเหมือนกันบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมคือจริงๆแล้วที่เราพูดแบบนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าข้างน้องที่เป็นชาวม้งนะคะแต่ว่าวิธีที่ผลที่มันออกมามันจำเป็นจะต้องเข้าข้างเพราะเนื่องจากว่าคลิปมันมีการถ่ายทอดคลิปออกมาแล้วการโต้ตอบอาจารย์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับม้งกับน้องม้งเนี่ยมันเป็นคำพูดที่แบบว่าโดยธรรมชาติของน้องเนี่ยพูดว่าอ้าวพี่มาตั้งด่านเนี่ยทำไมตั้งด่านลอยแบบเนี้ยเขาไม่ตั้งกันแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมไม่มีป้ายทำไมไม่มีป้ายบอกชื่อบอกตำแหน่งบอกสอนอพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันมาเหมือนแบบเหมือนด่านลอยขึ้นมาเฉยๆอะไรแบบนี้คือประชาชนทั่วไปก็ตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์ตำรวจก็ทำผิดความผิดทำผิดไม่ได้แต่เขาก็ตั้งได้ใช่ค่ะประชาชนตั้งได้ว่าข้าราชการนั้นทำไม่ทำตามกฎหมายได้หรือค่ะการใช้กฎหมายใช้อำนาจมันต้องมีระเบียบวิธีการมีขั้นตอนถูกค่ะไอ้ด่านลอยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้เมื่อเขาซักสามก็แต่มันอาจจะทำให้ตำรวจคนนั้นโกรธนะโกรธแต่ว่าถามว่าประชาชนถามได้ไหมก็เป็นถามได้สิถามได้สิคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งเดิมเป็นผบตรเนี่ยนะคะเคยออกประกาศเรื่องของการยกเลิกด่านลอยคือห้ามตำรวจเนี่ยตั้งด่านขึ้นมาโดยแบบลักษณะไหนก็แล้วแต่นี่คือห้ามเว้นแต่กรณีที่เรื่องของการตรวจเข้มเรื่องของโควิดใช่ไหมอาจารย์แต่ว่านั่นก็คือฝ่ายความมั่นคงตำรวจเนี่ยจะต้องมีร่วมกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีการตั้งด่านขึ้นมาในการตรวจแบบนี้ก็โดยรวมก็คือว่าต้องมีระเบียบวิธีการต้องมีข้อบังคับการปฏิบัติให้ถูกต้องใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวนี้จะตั้งด่านทำไมต้องมีนายร้อยตำรวจเอกอย่างนี้สมมตินะมีนายร้อยตำรวจโทแล้วก็มีตำรวจที่อยู่ไปตั้งหลายคนเนี่ยที่คอยดูแลกันไม่ใช่ว่าลอยมากันคน2คนเรียกว่าด่านลอยทำไม่ได้แล้วไม่ใช่ไปดักรอว่าใครเขาทำความผิดแล้วหาประโยชน์ใส่ตนใช่ทีนี้ไม่ได้อย่างกรณีที่น้องผู้ชายเนี่ยต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาให้พี่เนี่ยแน่นอนเขาต้องรู้สึกโกรธเพราะว่าอะไรมันเป็นช่วงทำหากินใช่ไหมคะคือช่วงที่ออกจากบ้านมาบางครั้งมันก็หลงลืมๆตัวเองเนี่ยบางทีก็เคยลืมนะอาจารย์มันตกใจคือเรารีบใช่ไหมคะรีบเพราะว่าต้องไปขายของเนี่ยต้องไปขายของให้ทันเวลาเนี่ยพอออกมาลืมเนี่ยเรื่องลักษณะแบบนี้น้องเนี่ยสมมติว่าวิธีการปกติเนี่ยถ้าเราส่งข้อความหรือภาพเนี่ยมาทางไลน์ให้ตำรวจดูตำรวจก็ไม่เชื่อหรอกบอกคุณต้องพบคุณต้องนั่นนั่นนี่นู่นแล้วก็พอน้องขับรถมาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าแทนที่จะตรวจบัตรประชาชนธรรมดากลายเป็นอ้าวข้อหาไม่มีหมวกกันน็อกเป็นข้อหาที่2อีกถามว่าน้องไม่มีหมวกกันน็อกอะไรผิดไหมตามกฎหมายจราจรก็ผิดค่ะแต่ประเด็นที่สำคัญคือมันไปจบอยู่ที่โรงพักอาจารย์แล้วมันมีคลิปที่น้องไลฟ์สดคือน้องผู้ชายถูกทำร้ายแล้วเขาเห็นสภาพเหมือนกับถูกตบท้ายทอยแล้วก็ถูกทำร้ายแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยร้องไห้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นทางสังคมขึ้นมาทันทีว่าทำไมต้องปฏิบัติกับคนที่เป็นชาติพันธุ์เหมือนลักษณะของเหยียดแล้วก็ทำลายลักษณะแบบนี้ไม่เฉพาะชาติพันธุ์หรอกคนไทยเรานี่แหละถ้าดูแล้วเป็นตาสีตาสาเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาตำรวจก็คมแถวตำบลไกลๆนะครับเขาเรียกว่าจ่านี่ใหญ่กว่ารัฐบาลเนี่ยความใหญ่ของรัฐของข้าราชการเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ามันการตรวจสอบไม่มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอำนาจแท้จริงเนี่ย
ประชาชนสามารถที่จะติดตามและดูว่าข้าราชการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่แค่ไหนอย่างไรจะมาละเมิดดิบอะไรนี่ถ้าตบเขาเนี่ยนะผิดใหญ่เลยนะครับเนี่ยโดยเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมาละเมิดไปทำร้ายคนไหนตำรวจไม่มีสิทธิ์สัก2วันนี้นะคะอาจารย์มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์ข้อความที่น้องผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยนะคะยืนร้องไห้บอกว่าน้องชายเนี่ยถูกตำรวจจับกุมโดยอ้างว่าโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็บอกว่าเหตุเกิดที่หลังวัดสายไหมสน.สายไหมเนี่ยนะคะก็น้องผู้หญิงเนี่ยขับรถไปขายของตอนตีสี่ตำรวจสายตรวจเนี่ยเรียกตรวจบัตรน้องก็ไม่ได้พกบัตรก็เลยโทรหาน้องชายนี่แหละให้เอาบัตรประชาชนไปให้พอไปถึงก็กลายเป็นเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอน้องเนี่ยถูกควบคุมตัวไปที่สน.บอกว่าน้องเนี่ยโดนทั้งตบแล้วก็ทั้งบิดคอในห้องสอบสวนเขาบอกว่าน้องยังเด็กอยู่เลยทำไปได้ยังไงแล้วก็มีการยึดโทรศัพท์น้องเอาไว้หมดอยากให้ความยุติธรรมประเทศไทยยังคงมีอยู่เหตุการณ์ประมาณตีสี่ของวันที่1กุมภาพันธ์นี้เองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลเต็มไปหมดเลยว่าทำไมถึงต้องปฏิบัติขนาดนี้ก็ไม่ควรแหละไม่ถูก ค่ะน้องผู้หญิงอายุเจ้านายจะต้องดูนะครับว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยตำรวจคนนี้ที่ทำไปนั้นเนี่ยใช้ข้อกฎหมายอะไรอะไรที่ทำให้เขาสามารถจะตีประชาชนได้อะไรที่เขาสามารถจะจับกลุ่มน้องนี้เข้าไปได้ไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่ต้องเข้าคุกด้วยแหละครับเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องขังด้วยเห็นบอกว่านี่ลักษณะเช่นนี้ดูเห็นบอกว่าเนี่ยกล่าวหาว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นไงครับขัดขืนเจ้าหน้าที่เหรอครับคำถามก็คือว่าการปฏิบัติต่อเด็กนี่นะครับเขามีกฎหมายและวิธีการเฉพาะนะตำรวจคนนี้คุณดูให้ดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเห็นว่าคนเขาด้อยกว่าแล้วคุณดำเนินการอย่างนี้คุณไม่สมควรที่จะมาเป็นข้าราชการคุณรู้หรือไม่ว่าภาษีที่คุณต้องรายได้เงินเดือนที่คุณได้อยู่เนี่ยประชาชนก็ให้คุณมาโดยเงินภาษีที่เขาเสียมาคุณรู้ไหมว่ายศที่คุณได้มาก็จากระเบียบที่สังคมเขายอมให้คือประชาชนได้ยอมไม่มีกฎเกณฑ์เช่นนี้ผ่านสภามาไงครับมานานแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นให้รู้เลยนะครับว่าทำไมประชาชนก็ตื่นเต้นกันขนาดนี้พอเขารู้เรื่องนี้น้องปล่อยรู้ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยโดยทั่วไปเขาบอกว่านะครับเมื่อรู้ว่าความอยุติธรรมมันเกิดขึ้นที่ใดมันคุกคามความยุติธรรมในที่อื่นๆก็หมายความว่าเนี่ยเด็กถูกกระทำโดยไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเช่นนี้แล้วไงล่ะครับที่อื่นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกหรอครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้เนี่ยการที่โซเชียลเขาเข้ามาสนใจในเรื่องนี้ก็เป็นความจำเป็นมันเป็นความถูกต้องเพราะเขาสนใจว่าถ้ามันไม่ยุติธรรมตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาก็โกรธได้แล้วคนโซเชียลทั้งหลายเนี่ยที่ยึดเรื่องนี้ก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเลยเป็นเพื่อนกันได้เลยไหมทางความคิดทางความรู้สึกว่าไม่อยากจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับทำไมไปถึงรัฐบาลล่ะเอ้าก็รัฐบาลก็เป็นหัวหน้าใหญ่ของการที่จะบังคับบัญชาข้าราชการทั้งหมดไม่ใช่เหรอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดสั่งการมาสิครับบอกให้รู้เลยตั้งแต่อธิบดีลงมานะครับไล่มาจนเรื่อยๆมาจนถึงข้าราชการตำรวจชั้นประทวนว่าต่อไปนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนเหมือนอย่างที่จอห์นไบเดนบอกข้าราชการเนื้อออกมั้ยจริงค่ะอาจารย์คำพูดอ่ะคำพูดเนี่ยสำคัญคือแล้วอย่าให้ท้าย ค่ะเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมั้ยครับมันดูเหมือนกับให้ท้ายตำรวจเดี๋ยวนี้คนออกมาเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆไปจับเขาแล้วไปลากถูเขาแล้วสิทธิในการแสดงออกในทางการเมืองอย่างสันติโดยปราศจากอาวุธนั้นเป็นสิทธิเบื้องต้นเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ค่ะแล้วทำไมไม่ปฏิบัติกับประชาชนอย่างที่มันถูกต้องผมดูในตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ครับตำรวจก็รู้สึกคึกคักที่ทางตำรวจที่ทางนายกหรือเปล่าที่ยอมหรือทางฝ่ายความมั่นคงหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าปากว่าตาขยิบ เดือดร้อนเลยมาที่หาประชาชนมารังแกรังคัดอย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันเกิดจากการที่รัฐเนี่ยมองคนต่ำกว่าตัวเองใช่อาจารย์ใช่มองเห็นประชาชนเป็นผู้ถูกปกครองมองเห็นประชาชนด้อยกว่าโดยเฉพาะประชาชนที่มาจากสายชาติอื่นค่ะผมอยากจะถามเหมือนกันว่านี่ถ้าหากว่าเป็นคนอเมริกันมาอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นคนไทยเนี่ยคุณจะกล้าไปจัดการกับเขาอย่างนี้ไหมผมว่าไม่ล่ะเพราะว่าใจ
จคุณเนี่ยก็ยอมรับว่าบางคนบางพวกบางเผ่าเหนือกว่าคุณแต่บางพวกบางเผ่าคุณรู้สึกว่าด้อยกว่าโดยเฉพาะเพื่อนบ้านมาเนี่ยเขาก็ดูถูกก็ไม่ได้เขาพูดไม่ชัดแล้วทำไมล่ะพูดไม่ชัดก็เป็นเรื่องปกติผมถามว่าถ้าคุณไปพูดภาษาเขาแต่คุณจะพูดชัดจากเขาไหมล่ะเห็นไหมก็ไม่ใช่อยู่ด้วยกัน ต้องมีสิทธิเสรีภาพเอื้ออำนวยต่อมนุษย์ด้วยกันอย่าใช้อำนาจบาดใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นใช้อำนาจบาดใหญ่คือประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวประมาณช่วงจบจากรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวปอยจะไปพบกับน้องนะคะที่บ้านเพื่อตามเรื่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่าจะเป็นประเด็นที่น้องเยอนะคะซึ่งถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการจริงๆถ้าพูดทั่วไปอาจารย์วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะแกถามว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนไหมแล้วถามดีๆแล้วน้องบอกเหตุผลดีๆเนี่ยมันก็จบไม่เห็นจะต้องแบบมีการโดยปกติก็ควรจะจบ โดยปกติในห่วงเวลานี้ ประชาชนก็ยากลำบากเกิดในเรื่องเศรษฐกิจไอเด็กคนนี้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีสองนู่นมั่งทำของเตรียมไว้แล้วจะไปขายตอนตีสี่ถามว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากอยู่อย่างนี้ยากอยู่แล้ว ควรจะเอื้อให้เขาได้ไปอย่าไปขวางเขาแล้วก็ควรจะเอื้อผมถามว่าไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยมาเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมมันผิดหนักขนาดไหนมันเป็นอาชญากรรมเหรอครับท่านผู้ชมเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยนะครับไม่มีบัตรประชาชนหรอกเป็นประชาชนนี่แหละแต่ว่าเป็นข้าราชการมานานไม่เคยมีบัตรประชาชนเลยพอจบจากเกษียณราชการไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชน จะใส่เครื่องแบบไปด้วยเขาไม่ยอมเพราะคุณต้องเป็นประชาชนเท่ากันถ่ายรูปธรรมดานี่แหละอย่าหลงว่าตัวเองเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่มาจนกระทั่งเกยตัวถ้าแนวคิดทัศนคติอุดมการณ์ของข้าราชการทั้งหมดทั้งมวลได้ตราเนียกสำนึกว่าประชาชนนั้นคือเจ้าของอำนาจประชาชนคือเจ้าของเงินประชาชนคือผู้ที่เราจะต้องบริการประชาชนคือผู้ให้เงินเดือนของเราให้ชีวิตในครอบครัวที่เราจะสามารถจะเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วให้ฐานะทางราชการเราก้าวใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมันต้องสำนึกตลอดเวลาข้าวทุกเม็ดปกติประชาชนก็สอนกันแล้วว่าข้าวกินบ้านใครเนี่ยนะครับมันต้องรำลึกถึงคุณข้าวที่เขาให้น้ำที่เขาให้กินเนี่ยประชาชนให้คุณไม่ใช่พอบัตรใหญ่แล้วโอ้ไม่รู้จักประชาชนแล้วจัดการเนี่ยพอเห็นถ้ามีวิธีคิดว่าประชาชนด้อยกว่ามันก็ปฏิบัติกับประชาชนอย่างนี้แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ถ้าพูดจริงๆก็ดีขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าน้องดีขึ้นเดี๋ยวก่อนดีขึ้นแต่ก่อนผมจำได้นะครับเวลาไปที่อำเภอนะครับนี่ประชาชนนั่งที่พื้นน่ะปลัดที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหใหญ่มากมันเป็นเจ้าขุนนายนะครับนะครับจะกินหมากให้ไปขายข้างนอกนู่นขายให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้อย่างน้องปอยนี่นะเป็นนักการเมืองที่กำลังมีคุณภาพเลยนะครับก็จะไปตรวจไปดูไปอะไรต่างๆได้เห็นเลยนะครับว่ามันต้องคันกันอย่างเนี้ยมันถึงจะข้าราชการถึงจะปฏิบัติให้ความยุติธรรมกับประชาชนแต่ถ้าคุณเฉยนะครับเหตุเกิดที่ตรงนี้แต่ถ้าประชาชนทั้งหมดไม่สนใจเลยนะไม่สนใจเหมือนอะไรไหมครับเวลาเราดูหนังไอ้เวลาสัตว์ทั้งหลายที่มันเคลื่อนอพยพอ่ะครับม้าลายมันเคลื่อนมันมีเสือคอยดักกินมันมีอะไรจระเข้คอยดักแต่ตัวอื่นก็ไปเฉยๆไม่สนใจกันเลยไม่ช่วยกันเลยไม่ได้เราเป็นมนุษย์นะครับ อะไรที่มันถูกรังแกต้องช่วยกันใช่ค่ะวันนี้ปอก็เลยจะไปฟังด้วยตัวเองเนี่ยนะคะที่บ้านของน้องที่สายไหม38เพราะว่าประเด็นนี้สำคัญเป็นเรื่องของความเท่าเทียมนี่แหละค่ะเพราะหนึ่งคือถ้าเกิดบอกว่าคนที่เป็นชาติพันธุ์แม้ว่าวันนี้เขาจะเป็นคนไทยแล้วเนี่ยเขาก็ต้องถูกปฏิบัติตัวเหมือนกับคนไทยทุกคนต้องเท่ากันไม่ว่าคุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์จากไหนก็แล้วแต่วิธีการปฏิบัติถามเช่นว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแบบเรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะสำหรับการที่เขาไม่ได้พกมาในเวลานั้นเขาไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายอะไรคือกฎหมายเนี่ยเขามีไว้สำหรับให้สังคมมันสามารถที่จะอยู่ได้โดยสันติมีความสงบสุขประชาชนไม่เดือดร้อน ไม่ถูกรังแกรังคับไม่ถูกทำร้ายเพราะผู้ใช้กฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายลักษณะที่ก่อให้เกิดประชาชนเขาสะดวกสบายแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติไอ้หนูเนี่ยโชคร้ายมากผมว่าถ้าโดยปกตินี่นะครับคนจะไปทำมาค้าขายคนจะให้เขาโอกาสเขารีบไปทำเศรษฐกิจของเราไม่ดีอย่างนี้ต้องช่วยเขาถูกอาจารย์แล้วยิ่งช่วงเนี้ยโควิดเนี่ยนะคะมีใครทำอาหารกินได้บ้างอะ่ะค
คนต่างก็รีบร้อนที่จะไปค้าขายเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงชีพกันที่น้องปอยไปดูก็ดีแล้ว ในตรงนี้ เพราะว่าเราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะต่อไปเราจะได้ดูว่ารากฐานที่แท้จริงของการเมืองของเราที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะเห็นว่าคนไม่เท่ากัน ใช่ค่ะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมมีการปฏิวัติอ่ะมีการปฏิวัติก็เพราะว่าไอ้พวกที่เขาเหนือกว่าในส่วนหนึ่งถ้าในทฤษฎีเขาว่าเป็นพวกฝ่ายคุณภาพของเลคเชอร์สัก3นาทีนะอาจารย์นายอริสโตเติลเนี่ยนู่นเขาเรียกบิดาแห่งรัฐศาสตร์เขาบอกว่าสังคมมันมีอยู่2ส่วนหลักๆเนี่ยส่วนหนึ่งคือส่วนคุณภาพเช่นชาติกำเนิดความร่ำรวยฐานะทางสังคมส่วนนี้จะมีคนน้อยที่เหนือกว่าคนอื่นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นคนทั่วไปทั้งหลายเป็นฝ่ายปริมาณก็คือประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพลังประชาธิปไตยทีนี้ของบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าพลังเล็กๆของฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมมันเชื่อมโยงกับรัฐพันลึกมันเชื่อมโยงกับคนอยู่เบื้องหลังรัฐร่วมมือโดยกับรัฐโดยร่วมมือกับทหารเนี่ยนะครับกับราชการศาลตำรวจปฏิวัติมาทีไรยอมรับเขาหมดแล้วก็กดประชาชนมาโดยตลอดเพราะเขาเห็นว่าเขาไม่เท่ากันเขาเห็นว่าเขาเหนือกว่าเขาไม่ต้องการความเท่ากันเพราะเวลามีการเลือกประชาธิปไตยมันคนมันเท่ากันอำนาจทั้งหลายที่เป็นของประชาชนโดยรวมมันถึงเหตุทำให้เกิดการยึดอำนาจพอยึดอำนาจแล้วเขาได้แล้วครับเขาได้ชื่อเสียงไม่ใช่ครับพูดผิดเขาได้เงินทองเขาได้อำนาจเขาได้โอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ประชาชนได้อะไรถูกกดขี่ถูกเหยียบย่ำโอกาสของประชาชนก็เสียหายนี่ไงก็เพราะเห็นความไม่เท่ากันแต่ถ้าในอเมริกาเขาคิดว่าคนเท่ากันหมดถ้าใครคิดว่าจะมายึดอำนาจและดำเนินการบริหารงานอย่างนี้เขาก็จะไม่จำเห็นไหมครับทหารมาเยอะแยะที่ไวท์เฮาส์ของเขาอะทำเนียบรัฐบาลล้อมเลยค่ะล้อมไปหมดแล้วแต่ท้ายที่สุดก็เขาก็ไม่ได้ยึดอำนาจเนี่ยแต่รากฐานจริงๆก็อยู่ที่นี่ไงความไม่เท่าเทียมอาจารย์แล้วกรณีนี้นะคะน้องที่น้องชายอายุ16เนี่ยซึ่งเอาบัตรประชาชนไปให้พี่สาวเนี่ยนะคะที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยกำลังจะโดนตำรวจแจ้งข้อหาคือข้อหาขัดขวางเจ้าหน้าที่ขัดขวางเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ด้วยอะดูหมิ่นเจ้าหน้าที่แล้วก็ขัดขวางการจับกุมคือข้อหามันหนักเกินไปแล้วนะคะโอเคคือถ้าหากว่าไม่มีสังคมก็ไปเกี่ยวข้องนะครับนี่ก็เรียกว่าถูกจับแล้วก็ถูกตะคุบอยู่ในอุ้งมือของเสือแล้วถ้าพูดแบบเทียบของสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยโดนเนี่ยนะไม่มีใครช่วยไม่มีทางรอดแต่ว่าสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครในโลกนี้ที่ถูกอนุญาตให้จะไปทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถูกต้องใช่ค่ะอาจารย์และไม่มีกฎหมายใดในประเทศไทยที่จะอนุญาตให้คนข้าราชการตำรวจไปดำเนินการไปใส่ร้ายหรือไปดำเนินการที่ไม่ชอบกับประชาชนมันไม่มีเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้นะครับถ้าตำรวจตั้งอย่างนี้นะครับผู้ที่เป็นเขาเรียกไหมครับผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับตรงนี้ว่ามันจริงหรือไม่ที่ตั้งข้อหาอย่างเงี้ยแล้วเด็กอายุขนาดนี้เนี่ย จะต้องเข้ามาอยู่กระบวนการนี้หรือว่าไปสู่กระบวนการเดินต้องไปอยู่บ้านเมตตาหรือรุ่นก่อนหรือไม่ ต้องดูให้ดีนะครับแล้วถามว่าเพียงเพราะเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอคะแล้วเอาผิดเขาขนาดนี้แล้วถึงขั้นที่เขาจะต้องไปอยู่นี่ไงไปอยู่ในสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเขาบ้านเมืองนี้ไม่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามาขบวนการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกล้าที่จะดำเนินคดีใน2ข้อหานี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ที่ออกจะมาขยับในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นประเด็นอยู่อาจารย์เพราะว่าหลังจากโซเชียลออกมาเล่นเยอะนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันว่าเรื่องนี้ถ้าตำรวจเคลื่อนปุ๊บเขาก็ดำเนินคดีสู้อยู่เบื้องหลังเด็กในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของเด็กเช่นกันตอนนี้ก็ต้องดูแล้วครับนะเมื่อมีเข้ามาสู่โซเชียลแล้วเนี่ยนะครับสังคมรับรู้แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็มีความชอบธรรมอย่างยิ่งในการที่จะมาให้ความ
คุ้มครองช่วยเหลือกับ2คนนี้โดยเฉพาะน้องคนเล็กหรือน้องคนที่อายุ16นี่นะครับว่าได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่หรือเป็นการใส่คดีใส่ความเอาคดียัดให้โดยไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าวันนี้จะมีทางด้านดร.ประหยัดนันทศิลป์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมม้งกรุงเทพเนี่ยนะคะจะไปพูดคุยกับทางด้านครอบครัวน้องด้วยดังนั้นเรื่องจะเริ่มใหญ่ละเริ่มใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะคุณมองเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือทั้งนั้นที่เขามีบัตรประจำตัวประชาชนมีเป็นคนไทยมีเลข13หลักเหมือนกับเราทุกประการแต่ทำไมวันนี้ถึงแบบมองวิธีการปฏิบัติเหมือนกับเขาไม่ใช่เรื่องปกติแล้วหมายถึงว่ากลุ่มชาติพันธุ์เขาก็มีความชอบธรรมในการที่ต่อสู้และโปรเทคปกป้องสิ่งนี้ซึ่งเขาอาจจะเชื่อว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมค่ะก็ต้องมาดูกันใช่ครับกล้องของตำรวจต้องหลายกล้องอ่ะใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำร้ายจริงคุณเอากล้องวงจรปิดเนี่ยในสอนอเนี่ยเอามาเปิดดูเลยว่าไม่ได้ทำแต่ขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่น้องไลฟ์สดเนี่ยนะคะมีภาพแล้วก็เสียงน้องผู้หญิงเนี่ยโอเคตอนนี้มีเจ้าภาพแล้วก็หวังว่าความจริงจะกระจ่างใช่ไม่ใช่ว่าบางคนไปตายอยู่ในคุกของ DSI แต่ว่าเรื่องก็เงียบค่ะใช่เป็นการกระทำของข้าราชการบางคนบางพวกบางผู้ที่มีอิทธิพลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมถ้าปล่อยให้เฉพาะระบบราชการดำเนินการเองนะครับโดยที่ประชาชนไม่ได้ไปตรวจสอบและไม่ไป มีส่วนร่วมหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไม่เข้าไปเกี่ยวกรณีอย่างเนี้ยน้องคนอายุ16นี้ก็คงจะอยู่ในเหมือนกับสัตว์ป่าตัวเล็กๆที่ถูกอยู่ในอุ้งมือของเสือเสือจะขย้ำเมื่อไหร่จะกัดอย่างไรก็คงไม่มีสิทธิ์รอดแต่ว่าณขณะนี้รู้แล้วมนุษย์ไม่ใช่สัตว์อย่างนั้นมนุษย์ไม่ได้ถูกเกิดขึ้นมาเพื่อให้ใครเหนือกว่าแล้วมาทำร้ายโดยไม่ชอบค่ะอันนี้น้องปอยทำถูกแล้วคิดว่าน่าจะดีผมมองว่าถ้าเพียงแค่การที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกหรือการที่เพียงไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยแล้วข้อหาที่จะต้องโดนมันหนักหนาขนาดนี้เพราะคิดว่าสังคมเองก็ต้องแบบมันจะเทไปที่เจ้าหน้าที่มากกว่าการที่จะไปเทให้กับประชาชนนะคะเพราะว่ามันมีคลิปหลายคลิปแหละที่มันมีวิวาทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนี่ยเวลาไปจับกลุ่มหรือมีปัญหาเรื่องของการขอตรวจดูเอกสารอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่กำลังสะท้อนณขณะเวลานี้คือเจ้าหน้าที่เกินไปสำหรับการตั้งข้อหาที่มันหนักมากสำหรับเด็กอายุ16ปีถ้าฟังดูก็เหมือนว่ามันเกินแหละแล้วเราไปดูความจริงซิว่ามันคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตอนช่วงหัวค่ำค่ะเดี๋ยวปอจะไลฟ์สดให้ดูสำหรับการพูดคุยกับพี่สาวแล้วก็การไปพบปะของสมาคมม้งกรุงเทพนะคะที่ลงพื้นที่ไปพูดคุยกันเดี๋ยวจะมารายงานท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทีนี้กลับมาดูเรื่องของการเมืองวันนี้กับมาอาจารย์เรื่องของนโยบายเยียวยาประชาชนยังเป็นประเด็นอยู่นะคะเพราะว่ารัฐบาลนี่เพิ่มทีละอันคิดอะไรออกกลับไปหลับแล้วก็ฝันนึกถึงทีละเลขเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดล่าสุดนี่มีโครงการออกมาใหม่แล้วอาจารย์ครับชื่อโครงการม33เรารักกันค่ะให้หวยเหรอไปซื้อหวยเหรอม33เรารักกันคือหลังจากก่อนหน้านี้มีกลุ่มของผู้ใช้แรงงานค่ะออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีโครงการอะไรมาช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานเลยผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยเขาก็เลยผุดโครงการชื่อม33เรารักกันบอกว่าอยากให้คนทุกคนนะที่มีสิทธิ์เม็ดเงินจะได้คนละเท่าไหร่ออกมาแบบรูปแบบไหนเนี่ยจะต้องว่ากันอีกทีนึงเขาบอกว่าแนวทางมาตรการการเยียวยาที่อยู่ภายใต้ม33เนี่ย อยู่3แนวทางคือแนวทางที่1ได้คนละ 3,500 แนวทางที่2คือคนละ 4,000 แนวทางที่3คือคนละ 4,500 โดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์เหมือนกับเราชนะและคาดว่าอาจจะให้ประมาณ 1,000 บาทต่อสัปดาห์แล้วก็จะเริ่มจ่ายกับผู้ประกันตนได้ประมาณเดือนมีนาครับคำถามว่าจะจ่ายแบบไหนจะจ่ายแบบไหนเพราะว่าผู้ประกันตนน่าจะไม่มีบัตรคนจนมีเจตนาจะจ่ายไหมมีเจตนาจะจ่ายไหมจะจ่ายแบบไหนคิดจะจ่ายคิดจะช่วยประชาชนไหมเขาบอกว่าเริ่มแรกก็คิดไม่อยากจะให้คือบอกว่ามาตรา33เนี่ยมีคนอยู่ประมาณ11ล้านคนค่ะเงื่อนไขนี่เขาบอกว่าอาจจะมีการทำตามที่กระทรวงแรงงานนำเสนอแต่ประเด็นที่คนกำลังตั้งข้อสังเกตว่า1คนที่มีม33ไม่มีบัตรคนจนไม่มีสิทธิ์คนละครึ่งไม่มีสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันแล้วจะโอนลักษณะไหนให้กับเขาที่จ่ายไปหลายสัปดาห์เขามีเรคคอร์ดอยู่เขามีที่อยู่สามารถต่อหาเขาได้ทันทีเลยอ๋อเขาบอกว่า
ถ้าใครมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ยืนยันสิทธิ์ก็อาจจะเอาเข้าไปในระบบเงินนี้เป็นเงินของเขาเองเงินของแรงงานที่เขาสะสมมาซึ่งมีกฎหมายให้มีการสะสมของเขาส่วนหนึ่งรัฐบาลส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าของกิจการส่วนหนึ่งคำถามคือว่าถ้าจ่ายมาอย่างนี้ไม่รู้เหรอครับว่าเขาอยู่ตรงไหน ต้องรู้แต่ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลตั้งใจจะจ่ายหรือเปล่าผมคิดว่าแต่เดิมเขาไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายทำไมคิดว่าในเรื่องนี้เขาไม่คิดจ่ายเรื่องอื่นก่อนหน้านี้ผมยังไม่คิดว่าเขาจะจ่ายชดเชยซ้ำไปรอบแรกที่เขาจ่ายนะ555นะครับ 5,003 ครั้งนะตอนแรกเขาก็ไม่คิดอยากจะจ่ายน้องปอยโดนกระแสสังคมโดนกระแสสังคมโดนกระแสกดเขาถึงออกมาแล้วเงินของคุณเหรอครับไม่ใช่ตอบได้เลยอาจารย์เงินของพวกคุณที่ถืออำนาจบาดใหญ่มาเหรอครับถึงจะไม่ให้ประชาชนผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณว่าคุณรักดีอยากให้ประเทศชาติดีแล้วทำไมเวลาคุณมายึดอำนาจแล้วเนี่ยคุณไม่เอาเงินของคุณพวกคุณทั้งหลายมากองเจ้าสัวทั้งหลายที่ร่วมมือกันทั้งหลายที่รวยกันมาเยอะๆเนี่ยนะครับเอามากองไว้แล้วก็ช่วยประชาชนเลยบอกว่านี่ผมทำดีเพื่อประชาชนจริงไม่คิดจะเอาจากประเทศชาติแม้แต่บาทเดียวงบประมาณไม่ต้องให้ผมอยู่พอ ผมอยู่บ้านหลวงผมอยู่ไฟหลวงผมพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยมาช่วยประชาชนจริงๆแต่มันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมที่เขาอ้างว่าเขาจะมาช่วยมาทำดีนั้นแม้แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นในเรื่องความยากลำบากจากโควิดเนี่ยเวลามันยากลำบากมาแล้วมันก็เกิดจากนโยบายของรัฐบาลน้องปลอยก็รู้เนี่ยเมื่อเกิดความยากลำบากประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ไม่สามารถทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติรายได้ก็ไม่มีเมื่อรายได้ไม่มีก็เงินของประชาชนเนี่ยครับรีบคืนได้ตั้งแต่แรกถูกค่ะอาจารย์แต่นี่ อืดอาดยืดยาดมาโดยตลอดท่านผู้ชมครับผมฟังดูแล้วเนี่ยพวกนี้แกล้งโง่หรือเปล่าก็ไม่รู้แกล้งโง่คืออะไรไหมครับเหมือนกับว่าจะคิดให้อะไรยังไงดีเป็นลำดับมาเลยนะจะให้แบบไหนจะให้ยังไงให้ล่าสุดนั้นที่บอกว่าให้ 3,500 2เดือนนะครับว่าไงครับโอ้จะต้องไปต้องแอปต้องมีแอปนะ แล้วประชาชนคนไหนที่ไม่มีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะก็ไปซื้อได้ราคามันถูกอยู่ไม่เป็นไรหรอกวิธีคิดเขาไง แล้วก็นี่นะแล้วเพื่อจะสอนให้คนไทยเข้าสู่ดิจิตอลค่ะ มันนี่สังคมดิจิตอลสังคมไอ้ดิจิตอลมันคืออะไรครับเป็นยังไงดิจิตอลนี่เป็นตัวเลขหรือเหรอสังคมตัวเลขหรือมันเป็นยังไง แล้วคนทั่วไปก็จะเข้าใจได้ยังไงล่ะนี่เห็นไหมวิธีคือไม่อยากจะให้ไง ให้มันยากให้มันลำบากประชาชนจะทุกข์ร้อนแค่ไหนแต่ว่าพวกที่ถืออำนาจเนี่ยเขาไม่ลำบากนะครับเขามีช่องทางทำมาหากินอยู่ในตำแหน่งแห่งคนเห็นไหมครับบางทีมีเรื่องหน้ากากเขาก็ได้ตังค์ไปแล้วมีเรื่องถุงมือก็ได้ตังค์ไปแล้วยังไงถ้าไม่มียังไงก็ซื้อเรือดำน้ำหรอวะเอามาเพื่อจะเอามีซิกแซกกันหรือเปล่าแล้วเขามีเงินเดือนตลอดไม่เดือดร้อนไม่เห็นว่าประชาชนยากแค้นอะไรไม่เข้าใจเลยว่าเขาลำบากแค่ไหนอย่างไรดังนั้นเนี่ยครับพอมาอีกตอนหนึ่งไอ้ม.33เนี่ยเงินประกันตนเนี่ยนะครับผมก็ดูข่าวมานานแล้วเขาก็เรียกร้องกันมานะแรงงานทั้งหลายที่เขาทำงานทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะคุณประโยชน์ที่เขามีต่อไปใช่ประเทศชาติคือทำให้เศรษฐกิจดีมีเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องบริการเศรษฐกิจประเทศชาติมีรายได้ภาษีมาแล้วเขาก็สะสมเงินสำหรับป้องกันประกันตัวเวลาเขาแก่เท่าไปแล้วเนี่ยเขาจะได้มีเงินกินตรงนี้รัฐบาลก็มันจะมาวุ่นวายไม่ต้องมีใครปวดหัวว่าจะมาร้องเรียกร้องอะไรเมื่อถึงเดือดร้อนในตรงนี้รัฐบาลก็คนจะรีบมองหาเอ้ยเงินต้องเป็นหลายแสนล้านเนี่ยนะครับที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยรีบออกมาช่วยดิพอเขามาเรียกร้องบอกไอ้ยอมยอมยอมพอเขาเรียกร้องยอมแล้วเกิดอะไรครับยอมจะมีเงื่อนไขอีกว่าจะจ่ายยังไงดีนะเขาจะเอาแบบไหนคนละ 3,500 คนละ 4,000 หรือคนละ 4,500 เขาเดือดร้อนเขาไม่ได้ร้อนรายสัปดาห์นะคะเขาเดือดร้อนตั้งแต่ธันวาไม่ไม่ไม่ไอ้ยอดบอกยอดก่อนว่าจะให้แค่ไหน 3,500 4,000 แล้วถ้าได้ยอดแล้วจะบอกว่าจ่ายอาทิตย์ละเท่าไหร่ผมถามว่าคุณไม่มีตังค์หรือไงหรือยังไงไม่มีตังค์ได้ยังเป็นเงินของเขาอยู่อ่ะเป็นเงินกองทุนเขามี
เงินมันมีอยู่ในเมื่อมีอนุมัติมาตรงนี้ได้ก็ออกไปเลยเหมือนอเมริกาใช่ครับคนนี่นะครับอยู่เฉยๆก็มีเช็คมาถึงบ้านเลยไม่ต้องไปบอกเสร็จแล้วได้เงินมาแล้วจะไปซื้ออะไรจะไปทำอะไรจะไปซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อ ซื้อแหวนซื้อทองซื้อแหวนใส่คุณเป็นพ่อแม่ที่รู้ดีเหรอถึงจะมาบอกว่าประชาชนควรจะทำอะไรนะคุณอย่างนั้นเหรอครับรัฐบาลไม่ควรจะมายุ่งในส่วนชีวิตของประชาชนที่เขาคิดอะไรแค่ไหนอย่างไรแต่ในตอนนี้เมื่อเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคุณผมพูดได้เลยนะเพราะคุณเขาเอาตักกะอะไรมาคิดว่าจะต้องจ่ายเป็นรายสัปดาห์ไหมตักกูตักกูนะประชาชนเขาเดือดร้อนเพราะคุณรอบแรกก็โควิดมาเข้ามาจากข้างนอกเพราะคุณไม่ป้องกันรอบสองมาเองมาจากข้างนอกเพราะคุณไม่ป้องกันแล้วคุณมาออกนโยบายเลยที่ทำให้เกิดความยากลำบากเนี่ยไม่รู้จักสำนึกเลยล่ะครับว่าต้องรีบทำในส่วนที่มันช่วยเหลือประชาชนเขาเงินของเขาแท้ๆคุณมาประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ไปใส่หัวโขนถอดวันนี้พรุ่งนี้คุณก็เป็นคนปกติแต่ว่าตอนนี้คุณเหลิงอำนาจหรือเปล่าคุณร่ำรวยโอ้โหพรรคพวกคุณ ได้เงินมาเยอะแยะอาจารย์อะไรชายอะไรรัตนดีโลกที่นิด้าสุชายเขียนโพสต์เขียนในFacebook ในส่วนหนึ่งที่เข้าใจเป็นเข้าใจง่ายๆคือเขาบอกว่าไอ้พวกถือศาสตราเนี่ย มายึดอำนาจที่ที่เมียนมาก็เหมือนกับที่เมืองไทยแหละคือพวกถือศาสตรามายึดอำนาจแล้วก็กลุ่มรายได้กลุ่มเศรษฐกิจผลประโยชน์ที่จะได้ทั้งหลายทั้งปวงมากับตนเองในขณะที่ประชาชนนั้นยากลำบากกันเยอะแยะนี่ไงเมื่อคุณได้สุขสบายอย่างนี้แต่คุณไม่นึกเลยว่าประชาชนเนี่ยผู้ที่ทำให้คุณได้มีวันนี้คือมีรายได้มีรถรายต่างๆมีเกียรติอะไรเยอะๆมากมายถึงเขาเดือดร้อนคุณก็คิดแต่ว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ตลกนะจ๊ะไม่อยากให้คือมันตลกตรงที่ว่าคุณมายุ่งกับอะไรกับเขาคืออันดับแรกคุณไม่จ่ายเป็นเงินสดยังไม่พอยังมาให้บอกว่าจ่ายเป็นรายสัปดาห์แล้วจ่ายรายสัปดาห์ก็ไม่ใช่เงินสดอีกก็โอนเข้าไปบัตรให้ไปซื้อของคือเขาไม่ได้อยากซื้อของอ่ะเขาอยากจะได้เงินน่ะเขาอยากจะไปทำอย่างอื่นบางทีแบบว่าอยากจะกินลูกชิ้นไม้ละ10บาทบ้างอาจารย์แต่ที่แบบว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ใช้บัตรรูดนั่นรูดนี่สแกน QR โค้ดวุ่นวายไปหมดอะค่ะคือพวกแบบถ้าเป็นแบบพวกเผด็จการนะค่ะเขาชอบคิดให้คนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันไม่ชอบให้ทำเหมือนต่างไม่ชอบให้คนทำแตกต่างกันไม่ชอบให้คิดที่แตกต่างกันไปเขาคิดว่าคนมันต้องเข้าระเบียบเข้าแถวลำดับขั้นเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้ให้เงินไปแล้วทำได้แค่หนึ่งสองสามสี่ค่ะที่เหลือทำไม่ได้นะแต่ถ้าเสรีประชาธิปไตยคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะใช้ทรัพยากรที่คุณมีเขาบอกว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลคืออะไรครับคือทรัพย์สินเงินก็เป็นทรัพย์สินเมื่อได้มาแล้วค่ะเขาสามารถใช้ได้ตามความพึงพอใจของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความสุขสูงสุดทั้งนี้แน่นอนแล้วไม่ใช้เพื่อไปทำให้เกิดผิดกฎหมายจนไปยุกจ่ายเงินให้คนไปฆ่าคนอื่นนี่มันก็ผิดแต่จริงแล้วเนี่ยนะครับหลักเสรีประชาธิปไตยคือเงินที่มีนั้นคนสามารถจะใช้ไปในสิ่งใดที่เขาเห็นควรโดยที่ไม่มีใครมาสั่งมากำกับว่าห้ามใช้นู่นใช้นี่ถูกอาจารย์เขาอยากจะซื้ออะไรก็ได้อะอยากจะซื้อบาทหนึ่งอยากซื้อลูกอมเงี้ยคืออยากจะทำอะไรก็ได้อะอยากจะเอานะปฏิบัติตัวใหม่แล้วครับรัฐบาลนะครับรีบทำกันแล้วกันในตรงนี้ตัดสินใจเลยบอก 3,500 หรือเท่าไหร่นะผมว่าเอา 4,500 ไปเลยโอ้นี่เขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมเขาบอกว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวเคยได้ทุกปีปีนี้ยังไม่ได้เลยแสดงตอนนี้เขากำลังมองว่ารัฐบาลแบบกระเป๋าเขาเรียกว่าถังแตกจริงหรือเปล่ามีคนตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆมาจ่ายเป็นรายสัปดาห์แล้วก็เหมือนกับเป็นเงินเครดิตอาจารย์เป็นเงินกลางอากาศอ่ะจะไปซูเอียกับใครไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณเอาเงินสดให้ประชาชนไม่ได้แต่คุณบอกว่าให้บัตรไปรูดเอาแล้วก็โทษนะคะอาจารย์ให้ไปใช้ร้านธงฟ้าเนี่ยร้านธงฟ้าที่เป็นนิติบุคคลสามารถเข้าร่วมโครงการได้แต่ว่าร้านอื่นที่เป็นนิติบุคคลเข้าไม่ได้นะจารย์รวยอีกแล้วแล้วพอไปอย่างเงี้ยร้านธงฟ้ามันอยู่ไกลอ่ะ
คุณจะต้องแบบขับนั่งรถไปจะต้องแบบเดินไปไกลมากกว่าจะได้ไปใช้ร้านธงฟ้านั่นหมายความว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในขณะแบบนี้ก็คิดอย่างนี้แหละครับที่มันทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประชาชนอะไรที่มันยากลำบากก็เขาคิดมาอยู่กันอยู่เรื่อยอะไรที่ง่ายๆสะดวกก็ไม่คิดถามว่ามีเงินหรือเปล่านะครับผมถามว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้ตั้งแต่แรกมันมีเงินมาเลยเหรอครับ มันต้องมีปัญญารัฐบาลต้องมีปัญญาในการที่จัดหาเงินก็ตอนนี้เขาให้กู้ยอมให้กู้แล้วคุณกู้มาคุณทำอะไรแล้วมาทันหรือยังบางคนบอกว่าเอาทางไหนก็ได้ดีกว่าไม่ได้มันไม่เกี่ยวค่ะหมายความที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยกำลังอยากได้เงินสดให้กับประชาชนยังไงรัฐบาลต้องให้กับประชาชนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าทางใดก็ได้คือรัฐบาลต้องให้กับประชาชนเป็นเงินสดเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดให้เป็นบัตรแล้วเนี่ยประชาชนจะได้แค่นิดเดียวที่เหลือมันจะไปเข้ากระเป๋าคนอื่นหมดเรากำลังมาร่วมกันปกป้องสิทธิ์ของประชาชนทุกคนต้องได้เงินเยียวยาวันนี้ที่เราจัดรายการกันเนี่ยนะคะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเอาเงินที่ประชาชนต้องใช้หนี้เนี่ยเอามาให้ประชาชนเป็นเงินสดเพื่อเอาไปใช้อะไรก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไปเข้าในลักษณะของบัตรหรือแอปพลิเคชันท่านผู้ชมจะได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเงินมันจะไหลไปที่อื่นเพราะว่าเอาเรียกร้องเลยนะเรียกร้องเลยว่านะครับ เป็นเงินสดอันที่สองให้ได้เท่ากับคราวที่แล้วแล้วก็ให้เต็มจำนวนด้วยอาจารย์ไม่ใช่ว่ามาเป็นงวดแบบนี้คราวที่แล้วด้วยนะคราวที่แล้วเนี่ยนะครับได้มากกว่าคราวนี้ด้วยแล้วพม่าเรายังไปไม่ถึงเลยนะวันนี้ที่เราพูดโปรยไว้ก็ที่พม่าเขากับปฏิวัตินะครับโดยปกติทหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับเขาบอกว่าในสังคมใดที่การเมืองของประเทศหรือสถาบันทางการเมืองอ่อนแอเนี่ยแล้วก็ประชาชนก็ยังสับสนกันอยู่ประชาชนยังมีแนวคิดของเผด็จการอำนาจนิยมกันอยู่ก็เขาก็สามารถจะยึดอำนาจได้เขาเกิดขึ้นที่ประเทศพม่าแล้วนะครับเมียนมาแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะไม่เกิดกับประเทศไทยอีกเพราะตอนนี้มันในเนื้อแท้มันก็เป็นภารกิจอยู่ค่ะแล้วก็รายการตรงไปตรงมาก็ขอทำหน้าที่กับพี่น้องประชาชนนะคะเรียกร้องสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับจากรัฐบาลที่ควรจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีความทุกข์ร้อนแบบนี้นะคะเราก็พยายามจะมาพูดอะไรตรงไปตรงมาให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณดร.วิชชนวรรณโนค่ะอดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ปราบคำแหงขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีน้องกลับมาติดตามรายการตรงไปตรงมาท่านผู้ชมอย่าลืมไปติดตามไลฟ์สดปอยนะคะประมาณสักทุ่มเศษๆค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องที่เป็นชาวม้งเนี่ยนะคะที่สายไหมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันส่วนวันพรุ่งนี้มาติดตามต่อคนไทยเชื่อสายม้งใช่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามต่อค่ะวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ